ดีค่ะวันนี้มีเคสอะไรมาแบ่งปันบ้างคะเนี่ยอ๋อมีค่ะก็คือมีเคสที่ว่าฟอกไตแล้วเนี่ยสามารถทานเจลได้ไหมนะคะก็มีเคสนะคะเคสนี้ก็คือคุณป้านะคะวัย70ปีนะคะก็คือฟอกไตอาทิตย์ละประมาณ3ครั้งนะคะฟอกไต3ค่ะอาทิตย์ละ3ครั้งทีนี้แล้วก็ทานยาเนี่ยหมอให้ทานยาวันละ16เม็ดนะคะเป็นอะไรทานข้าวไหวมั้ยคะคือเป็นไตระยะสุดท้ายค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องไขมันความดันคือทานยาพวกความดันมาเยอะนะคะแล้วก็ทำให้ไตเนี่ยเสื่อมนะคะจนแบบว่าฟอกนะคะคุณป้าเนี่ยเขาก็แรกๆเขาก็สั่งตัวอูมิกับพาไปนะคะว่าหนูก็บอกว่าสั่งเองเลยเหรอคะอันนี้เกิดสิ่งไม่สั่งเองใช่จ้ะคือเขาเล่นแบบพวงเฟ้นมุกพวงหาตัวช่วยหาตัวช่วยมีอาการอะไรบางอย่างที่เขาแบบคือคุณป้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาเวลาที่เขาไปฟอกเนี่ยเวลาที่ฟอกไตเนี่ยเหมือนกับว่าเขาว่าเหนื่อยมากแล้วก็มีอาการวูบนะคะหลังที่แบบว่าฟอกเสร็จแล้วก็คือเกล็ดเลือดก็จะต่ำด้วยนะคะก็เลยอะไรบำรุงจะหาอะไรบำรุงแล้วก็เขาก็เลยไลน์มาถามละมุนนะคะว่าเขาว่าฟอกไตแล้วเนี่ยสามารถทานเจลได้ไหมซึ่งมีหมอบางท่านนะคะบอกว่าอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าอยากกินอะไรก็กินไปเลยก็คือแบบลักษณะว่าเหมือนกับอายุเยอะแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือทานอะไรได้ก็ทานได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องมาฟอกเดี๋ยวก็ต้องมาฟอกบ่อยแล้วอะไรอย่างงี้ไงแล้วทีนี้เขาก็แบบเขาก็ไม่อยากฟอกบ่อยเพราะว่าอาทิตย์นึงฟอก3ครั้งเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ไหวเพราะด้วยอายุด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าเขาก็เหนื่อยมากเลยจะเหนื่อยมากก็เลยครั้งแรกเนี่ยคุณป้าเขาสั่งอย่างละ15ซองก็คือไปลองดูก่อนก็คืออูมินะคะ15ซองแล้วก็ฮาร์ดเนี่ย15ซองก็ทานไปประมาณ15วันอ๋ออย่างละซองอย่างละซองคือช่วงวันไหนที่เขาแบบว่าอาทิตย์ไหนที่ไปฟอกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบทานช่วงหนูก็แนะนำว่าช่วงที่ฟอกอยู่เนี่ยสามารถที่จะทานฮาร์ดได้นะคะแล้วก็อูมิเนี่ยหลังจากที่ฟอกเสร็จก็คือสามารถฉีดหมูได้เลยเพราะว่าฮาร์ดเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของเวลาที่ฟอกเนี่ยทำให้หัวใจเนี่ยไม่ทำงานหนักเพราะว่าช่วงฟอกเนี่ยมันจะดึงทั้งวิตามินเกลือแร่อะไรของร่างกายเนี่ยออกไปแล้วหัวใจก็จะทำงานหนักเขาก็เลยบอกเขากินแล้วเนี่ยก็คือแบบมันไม่เหนื่อยมากนะคะแล้วก็หลังจากที่ฟอกเสร็จเขาก็ทานอูมิเนี่ยต่ออีกเขาก็คือไม่เพียจากเมื่อก่อนนี่คือเขาต้องพักก่อนที่จะกลับบ้านนะคะแล้วก็ของเราแล้วรู้สึกสดชื่นเลยใช่ทานแล้วสดชื่นทีนี้คุณป้าก็เริ่มสั่งแบบเพิ่มเป็น1กล่องตอนนี้คือทานไปประมาณ3เดือนนะคะทุกเดือนค่ะต่อเนื่องทุกเดือนนะคะตอนนี้ก็คือจากที่เคยฟอกนะคะ3ครั้งนะคะตอนนี้ค่ะต่ออาทิตย์ตอนนี้ก็คือเหลือ2ครั้งนะคะจังเลยก็คือลดการฟอกที่ถี่เนี่ยให้ชะลอลงนะคะแล้วก็ค่าไตก็คือขึ้นมา 10% จาก 5% นะคะขนาดฟอกไตอยู่นี่นะใช่คุณไตเค้าต่ำอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเท่าไหร่คะ EGFR EGFR เนี่ยอยู่ที่ 5% อ๋อตอนนั้นคือ 5% นี่ต้องฟอกแล้วเป็นระยะสุดท้ายใช่ค่ะแล้วก็ขึ้นมาเป็น 10% นะคะจากยาความดันที่เค้าเคยนะคะทานละ15เม็ดนะคะตอนนี้หมอลดเหลือ6เม็ดค่ะหมอลดยาให้ด้วยแล้วก็ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ก็คือ EGFR นี่ตกลงจาก5เป็น10หรือเพิ่มอีก10เป็น15ก็คือจาก5นะคะเพิ่มเป็น10อ๋อโอเคค่ะขึ้นมา 5% ขึ้นมา 5% ภายในเวลา3เดือน3เดือนที่ทานทุกวันเนี่ยนะคะอูมิ1ฮาร์ด1ค่ะแล้วก็จากหมอที่ให้ยาวันละ15เม็ดคือเป็นยาลดความดันอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหลือ6เม็ดนะคะตอนนี้ได้ลดยาด้วยดีจังเลยทานยาน้อยลงใช่ค่ะค่าไตทำงานเพิ่มขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ลดการฟอกไตจากอาทิตย์ละ3ครั้งไปเหลือ2ครั้งโอ้โหคุณป้าสุขภาพดีมีความใช่ค่ะก็ดูแล้วก็คือคุณป้าน่าจะเป็นคนดูแลตัวเองดีด้วยนะเพราะว่ายังดูสาวแล้วก็ดูกระฉับกระเฉงอยู่ค่ะดีใจคุณป้าจังเลยนะคะนี่คือมีแต่ผลดีขึ้นทั้งนั้นเลยนะคะใช่ค่ะจากจริงๆแล้วอายุ70เนี่ยนะ
โอ้พอพูดว่าฟอกไตเนี่ยหลายคนคงหมดหวังกันไปแล้วเนาะว่าโอ้โหเนี่ยคงจะแบบฟอกอย่างนี้ไปตลอดชีวิตแล้วก็แย่ลงแย่ลงแต่นี่กลับเป็นว่าดีขึ้นฟอกน้อยลงสดชื่นขึ้นค่าไตทำงานเพิ่มขึ้นและยาไม่ต้องทานมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วลดยาให้นี่ก็เป็นยาที่ดีมากค่ะต้องขอบคุณอูมิกับฮาร์ทมากๆกับที่ทำให้คนที่ฟอกไตแล้วเนี่ยสามารถทานได้แล้วก็ช่วยให้มีกำลังดีขึ้นช่วยให้คุณภาพชีวิตดีคุณภาพชีวิตดีขึ้นค่ะค่ะ